สวัสดีครับผมเป็นซีโนครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนตรงกลางนะครับของเพลงท้าชนของวงแคลชนะครับก็เพลงนี้อยู่ในคีย์ดีไมเนอร์นะครับแล้วก็ดรอปสายบนนะครับลงไป1เสียงก็คือเป็นดรอปดีนะครับเรามาดูท่อนตรงกลางกันเลยนะครับว่าเล่นประมาณไหนนะครับเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูก่อนจะประมาณนี้นะครับเริ่มแรกนะครับตรงช่วงที่ตรงกลางเลยนะครับหลังจบฮุก2หลังจบฮุก2นะครับก็คือเล่นสายเปล่านะครับสาย6นะครับแล้วก็เล่นตรงเฟดในนะครับช่องที่15นะครับก็จะประมาณนี้เล่นไอช่อง15กับสายเปล่าสลับกันนะครับจะเป็นนี้แล้วจะมีการหยุดเสียงนิดนึงตอนนี้จะอธิบายค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าเล่นช่อง15กับสายเปล่าก็คือ0 0กับ15สลับกันนะครับแล้วก็มีจังหวะหยุดนิดหน่อยนะครับก็จะเป็นจะบอกนี้นะครับจำเสียงไว้นะครับเล่นชุดนี้เสร็จแล้วนะครับเล่นที่ช่อง12ตรงนี้จะตรงนี้จะรัวมือนิดนึงนะครับแต่เป็นอุดสายตึน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 ตึวตอนตึวสุดท้ายเนี่ยมันเล่น4ครั้งนะครับตึนเดี๋ยวนะเล่นกี่ครั้งวะตึน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 ตึวเล่น6ครั้งนะครับไอ้ตึวสุดท้ายเนี่ยรูดสายไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีอีกลายหนึ่งแทรกเข้ามาโอเคจะมาอันนี้รูดไปตรงไหนก็ได้นะครับจากเฟส12แล้วก็มาคราวนี้จะเปลี่ยนมาเป็นสายเปล่าแล้วนะครับที่สายเปล่ากับช่องที่3นะครับจะเป็น0 3สลับกันแต่ว่าเล่นเหมือนตรงที่0กับ15เลยนะครับก็จะเป็นไอ้ตัวสุดท้ายเป็นสายเปล่าปล่อยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วคราวนี้ก็จะเป็นดนตรีขึ้นทั้งหมดแล้วนะครับพอดนตรีขึ้นทั้งหมดกองเบสขึ้นเนี่ยก็จะเล่นเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าเราจะเล่นเป็น power chord แล้วก็คือกลับจับเข้าไป2สายเลยสาย5สาย6นะครับก็จะเป็นตัวสุดท้ายก็คือสายเปล่านะครับดีดไปเลยเป็น power chord ดีแล้วก็เล่นอีกรอบหนึ่งนะครับคราวนี้พอจะเข้าท่านฮุกนะครับจะมีอุดสายนิดนึงนะครับก็จะเป็นอันนี้อุดสายทุกตัวนะครับจนกว่าจะปล่อยสายนะครับปล่อยสายตรงท่อนฮุกอุดสายที่ช่อง5 3 2 1แล้วก็สายเปล่าก็เป็นปล่อยสายนะครับอาจจะเป็นโอเคคราวนี้จบแล้วนะครับผมลองเล่นช้าๆให้ดูนะครับตั้งแต่เริ่มตรงกลางเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้โอเคจะประมาณนี้นะครับในส่วนของท่อนกลางนะครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่กำลังจะฝึกเล่นเพลงนี้อยู่แล้วกันนะครับผมใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้